สวัสดีครับจะมาวัดคาปาซิเตอร์นะครับหรือเซนะหรือแคปว่าค่ามันลดหรือไม่นะครับนี่เป็นซีค่า 1.5 ไมโครฟาราด 15.5% นะครับบวกลบ 5% นะครับชนแรงดันสูงสุด400โวลต์ AC ครับความถี่50เฮิรตซ์หรือ60เฮิรตซ์นะครับถ้าซีตัวนี้แห้งก็จะทำให้เกิดการหมุนช้าลงนะครับจนในที่สุดก็ไม่หมุนเลยครับถ้าลดลงหรือแห้งก็แห้งมากแห้งไปเลยก็ไม่หมุนเลยครับแล้วก็ไม่มีเสียงตื่นใดๆด้วยนะครับส่วนอาการที่มีเสียงตื่นนะครับแล้วหมุนช้าๆนะนั่นเป็นการช็อตข้ามกดของพัดลมครับกดลวดช็อตข้ามกดแล้วครับถ้ามีเสียงตื่นนะแล้วก็หมุนช้าๆนะครับนั่นหมายความว่ามอเตอร์ได้ช็อตข้ามกดแล้วแล้วเปิดอีกครั้งนึงก็จะไม่สามารถหมุนอีกต่อไปได้เพราะมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็ขาดในที่สุดนะครับผมว่าจะขาดออกเลยในที่สุดครับวัดขึ้นครับจากนั้นปะไปย่านไดโอดนะครับแล้วก็กดปุ่มเหลืองครับมันก็จะมาที่ย่านนาโนฟาราดครับจากนั้นทำการวัดค่าคาปาซิเตอร์จะต้องเอาสายออกข้างนึงนะครับเพราะไม่งั้นจะเป็นการวัดโอห์มของพัดลมแทนครับการวัดห้ามแตะสองมือครับห้ามจับได้ให้จับได้แค่มือเดียววัดได้เท่าไหร่ครับ0.932นาโนฟาราดนะครับไม่ถึงไมโครฟาราดนะครับ1ไมโครฟาราดก็มี 1,000 นาโนครับ450มันไม่แพ้แสดงว่าค่าลดไปประมาณ 0.5 ไมโครฟาราดนะครับจะทำให้มันไม่นะครับหนุนไม่แรงนะครับแต่ทางคนที่เอามาซ่อมนะครับไม่ได้แจ้งว่าเบานะครับไม่ได้แจ้งว่าเบาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าใช้ไปก็มันก็ค่อยลดก็ไม่ไม่สามารถรู้สึกว่ามันช้าได้หนุนช้าได้นะครับก็นึกว่ามันหนุนเร็วอยู่นะครับก็เพราะว่าใช้ไปมันก็ค่อยลดนะครับมันร่างกายมันชินนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเบาลงนะครับอันนี้ก็คือน็อตนะครับน็อตเป็นแหลมๆนะครับอันตัวนี้เราก็เอาตัวใหม่มาครับอันนี้เป็นของฮาตาริเลยนะครับสั่งจากฮาตาริโดยตรงครับสั่งได้ในห้างนะครับที่มีพัดลมฮาตาริขายนะครับค่า 1.5 เป็นโคฟาราดนะครับ 15.5% นะครับก็เป็นตัวเดิมของเขาครับกำลังดันสูงสุด400โวลต์ AC ครับอันนี้คือตัวที่เสียนะครับที่เอาออกมาตะกี้นะครับ930นาโนฟาราดนะครับไม่ใช่ยังไม่ถึง1ไมโครฟาราดเลยครับเราก็จะต้องเปลี่ยนให้ไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นก็จะมันต้องกลับมาอีกในอาการหมุนเบาเพราะการใช้งานมันจะค่อยๆลดนะครับนี่คือตัวใหม่ครับ 1.52 ไมโครฟาราดครับจากนั้นเราจะทำการใส่กับข้อใหม่ๆครับแล้วก็จะค่อยๆใส่กับเข้าไปครับหมุนให้แน่นนะครับให้ตึงมือก็พอแล้วครับจากนั้นแล้วก็จะทำการบัดเกียร์เข้าไปครับนี่คือท่อหดนะครับปัดใส่ก็ดีครับท่อหดนะครับแล้วก็ทำการใส่เข้าไปในสายอย่างนี้นะครับส่วนสายนะครับไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับเพราะซีพวกนี้ไม่มีขั้วครับข้างไหนก็ได้นะครับตามสะดวกครับไม่ต้องเอาทีมนะครับบีบให้มันงอนะครับเพื่อจะได้เข้าไปแล้วจะได้สายเข้าได้ง่ายขึ้นนะทำอย่างไรก็ได้ครับให้สายเข้าหดได้ก็พอครับนั่นก็ทำการบัดเกียร์เข้าไปครับหลังจากเปลี่ยนซีหรือแคปหรือคาร์บอนทิเตอร์นะครับเราก็จะต้องฉีดน้ำมันด้วยนะครับเพราะว่าการใช้เป็นนานๆน้ำมันในบูธนะครับจะมีแผ่นซับน้ำมันนะครับน้ำมันมันจะแห้งนะครับต้องใช้เป็นนานๆนะครับเราก็ต้องฉีดเข้าไปนะครับถ้าเราทำอย่างนี้นะครับพัดลมนะครับจะกลายเป็นเหมือนใหม่เลยนะครับเหมือนซื้อมาใหม่ๆเลยครับแรง
แรงแบบโอ้โหสุดๆแรงครับฉีดน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับที่บูธหัวท้ายนะเดี๋ยวตอนหน้านะครับจะพาไปฉีดน้ำมันที่บูธหัวท้ายกันครับตอนนั้นก็เอาแรงนี่แหละครับจี้เข้าไปให้มันหดนะครับพอมันหดมันก็จะติดแน่นนั่นเองครับติดแน่นไม่หลุดครับมีด้านล่างด้วยครับให้มันสนิทแน่นนี่ก็เลยครับหลังจากก็เป็นประมาณเสร็จสิ้นแล้วนะครับการเปลี่ยนคาร์บอนฮีเตอร์นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะมาฉีดน้ำมันโซเน็ตกันนะครับที่พูดหัวท้ายครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ